สวัสดีครับอยู่กับไร่ธรรมวีเกษตรศรีวิถีทุ่งนนท์ครับผมวันนี้มาตอบคำถามพี่ที่ถามว่าแบต1ก้อนของหินเทียไร้สายเนาะใช้งานได้กี่ชั่วโมงคือผมจะไม่เอามากดแล้วก็นั่งจับเวลานะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยดีกว่าพอดีพี่ก็มาช่วยตัดไม้พอดีก็เนี่ยแบต1ก้อนเพิ่งเปลี่ยนพอดีเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เลยว่าตัดได้ปริมาณเท่าไหร่ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องเป็นทําแลมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแบตกล้องหมดก่อนครับผมแบตมันก็ไม่ได้หมดไวนะเกียรติใช่ไหมพี่ถือว่าใช้งานได้ก้อนเดียวเลยนะอันนี้แค่ลองเทสแค่ก้อนเดียวไม่เปลี่ยนแบตเก่าไปแล้วแล้วเราตั้งแต่เริ่มถ่ายนี่ใช้แบตก้อนแรกก้อนเดียวคือบางคลิปเขาเอามากดแช่ทิ้งไว้แล้วก็จับเวลาเนาะแต่ผมว่ามันกดคาไว้เฉยๆมันไม่ได้ใช้งานจริงอันนี้คือเราลองมาตัดจริงๆแล้วมันก็ตัดไปหรือไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้กดตลอดเวลาแต่ก็ดูจากปริมาณกิ่งที่ตัดไปนะมันก็ถือว่าใช้ได้นะมีดบางเลื่อยบางอันนี้คือเอามาใช้งานจริงๆเนาะเดี๋ยวจะถ่ายช่องนี้ไปก่อนยังไม่ถางเป็นยังไงหลังจากถางเสร็จแล้วจะสกปรกกว่าเดิมไหมแต่จริงๆตรงนั้นมันไม่มีต้นอะไรมันเผาได้หมดแล้วอะไรหมดแล้วอ๋อหมดแล้วเนาะครับผมก็หลังจากที่ทดลองใช้ไปแล้วเนาะก็ลองจับเวลาดูประมาณ45-50 นาทีแต่เราไม่ได้ตัดตลอดนะเนาะ
จะโอ้ยบุ้งเราไม่ได้ตัดตลอดนะเนาะแต่ก็ไม้ที่ตัดเนี่ยค่อนข้างไซส์ใหญ่เลยครับเอาไว้หั่นกิ่งก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรเนาะแบต1ก้อนได้ประมาณ 45-50 นาทีพอได้อยู่แล้วก็คือเราก็ไม่ได้กดแค่ทิ้งไว้เพื่อวัดความอึดแบตอันนี้เราลองใช้งานจริงก็ค่อนข้างโอเคเนาะด้วยความที่มันแรงแล้วก็เลื่อยมันคมด้วยมั้ยก็เลยทำให้ทำงานง่ายเนาะก็ลือป่าไปได้เยอะเลยเหมือนกันก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคครับดีเลยแล้วก็สำหรับใครต้องการเจ้าตัวนี้เนาะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ก็จริงๆผมไม่ได้เอามาขายอะไรเนาะก็สั่งมาจาก Lazada เหมือนกันเอามาลองใช้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าไงก็เกินราคาอยู่ครับเรื่องความคุ้มค่าเนาะการใช้งานก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวก็จะมีปัญหาเรื่องโซ่หลุดอยู่บ้างทีสองทีเนาะเพราะว่าไอตัวล็อกตัวเนี้ยเนาะมันจะคอยคลายตลอดเราก็ต้องมาคอยขันในทีนี้ตัดไปแล้วพี่เขาลืมไม่ได้ขันเขาก็มีหลุดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าทุ่นแรงประหยัดเวลาประหยัดแรงไปได้เยอะเลยโอเคครับสำหรับตัวสว่านไม่ใช่สว่านดีหินเจียไร้สายตัวนี้เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบาโซ่สำหรับเลื่อยไม้เนี่ยตัว 11.5 นิ้วตรงนี้เนาะก็ถือว่าทำงานใช้ได้ก็สำหรับใครอยากให้ทดสอบอะไรก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวมาลองให้ดูกันจริงส่วนไอ้ตัวหินเจียก็ยังไม่ได้ลองตัดเลยเพราะว่าน่าจะช่วงนี้น่าจะต้องรื้อป่าก่อนเพราะว่าครับผมก็สรุปแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างพอใจนะกับตัวหินเจียเปลี่ยนเป็นเลื่อยโซ่เนาะแบบหลายสายก็แบต1ก้อนประมาณ45นาที50นาทีได้แล้วก็เลื่อยไม้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันต้นขี้เหล็กเนาะกระถิ่นขี้เหล็กต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าครับสำหรับใครอยากได้เจ้านี้ก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปมาเนาะเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ใครสั่งไว้เป็นก็โทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมสั่งให้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ